สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปนิต USA นะคะสำหรับคลิปนี้หลังจากดราม่าป้าบัวก็มาเป็นดราม่าป้าแต่งบ้างนะคะมีเพจดังเพจหนึ่งนะคะออกมาบอกว่าความไม่เหมาะสมของป้าแต่งว่าการที่ลุงป้ามีคนชื่นชมรักและเอ็นดูมาจากเลขศูนย์ถ้าไม่มี FC คงจะไม่มีวันนี้แน่นอนบางคนหยิบยื่นให้หลักหมื่นหลักแสนอย่าใช้คำว่าเราไม่ได้ขอพวกเขาเต็มใจให้เองนะอย่าพูดคำนี้เดี๋ยวจะเสียน้ำใจเสียความรู้สึกดีๆให้กันและถ้าเป็นนอกระบบ20%นะจ๊ะแบบนี้ไม่ใช่จะขอหรือให้กันฟรีๆแต่ป้าควรจะรำลึกนึกถึงพวกเขาด้วยน้ำใจทุ่มเทมาให้และที่ FC เข้าไปคอมเมนต์ตายโพสต์ป้าถามเรื่องเกี่ยวกับข้าวของน้องสาวป้าและเรื่องที่เกี่ยวข้องของป้าทำไมไม่ออกมาปกป้อง FC แทนที่ป้าจะออกมาอธิบายและบอกพวกเขาแต่ป้าเลือกที่จะลบคอมเมนต์คนที่ชื่นชอบแทนแบบนี้ป้าไม่ควรจะทำอย่างยิ่งนะแล้วใช้ให้คนอื่นมาลงโพสต์ขอโทษแทนยิ่งไม่ควรฝากไว้ให้คิดนะจ๊ะอย่าริอาจทำแบบนี้ก่อนที่จะไม่เหลือใครเลยงานเข้าอีกแล้วนะคะทั้งป้าอ่อนทั้งป้าแตนงานเข้าลุงพลอีกครั้งนะคะเมื่อโพสต์นี้ออกไปก็เช่นเคยนะคะมีแฟนคลับมีคอมเมนต์เยอะแยะมากมายเหมือนเดิมทั้งที่ดีและไม่ดีทั้งที่แก้ต่างให้ก็มีนะคะอันที่จริงแล้วการที่ป้าแต่งโพสต์ก็บางครั้งเขาก็โพสเพื่อที่จะระบายแต่บางครั้งแต่เท่าที่ประดิษฐ์ดูนะคะใน Facebook ของลุงพลเขาจะมีโพสเป็นครั้งคราวคือไม่ได้โพสบ่อยๆนะคะส่วนลุงพลจะเข้าไปอ่านหรือเปล่าอันนี้ประดิษฐ์ก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าประดิษฐ์ก็ไปส่องดูบ่อยอยู่นะคะก็บางที FC เขาก็เป็นห่วงนะคะบางทีเขาก็ถามข่าวคราวก็ควรที่จะคอมเมนต์ตอบเขาบ้างนะคะเล็กๆน้อยๆก็ยังดีอธิบายเรื่องที่ไม่ถูกต้องบ้างอย่าเพียงแต่คิดว่าเรื่องน้องสาวก็ส่วนน้องสาวแต่ถึงจะเป็นส่วนน้องสาวก็จริงแต่เขาอยากให้ป้าแตนได้โพสต์อธิบายบ้างว่ามันอะไรยังไงหรืออาจจะบอกว่าป้าแตนไม่ได้มีส่วนรู้เห็นไม่ได้รับรู้เรื่องข้าวของน้องอะไรก็ว่าไปนะคะแต่ป้าแตนกลับไปให้ป้าแตนกลับไปลบคอมเมนต์นะคะไม่ใช่ลบโพสต์ลบคอมเมนต์ของ FC ออกนะคะแล้วก็ยังมี FC ใกล้ชิดหรือเปล่าไปขอโทษแทนนะคะอันนี้ก็คือมันแสดงถึงวุฒิภาวะด้วยแสดงถึงความมีน้ำจิตน้ำใจต่อ FC บ้างนะคะเพราะว่าถ้าไม่มี FC เ
ก็ไม่มีลุงกับป้าวันนี้อย่างที่เขาบอกจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นอันไหนที่จะถนอมน้ำใจ FC ก็ควรทำนะคะก่อนคิดเสียว่าFC ก็เป็นแฟนคลับตัวยงอย่างเงี้ยก็คิดได้นะคะก็คอมเมนต์ไปอธิบายไปนะคะอันนี้งานที่สองแล้วยังมีอีกนะคะเดี๋ยวติดตามชมคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีที่ติดตามนะคะ